ไปยะโสธรกันดีกว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพวกอ่ะต่อไปนี้เราต้องมาเรียนรู้กันป่ะพวกคืออะไรฮะน้องลูกออสนั่นเองค่ะเจ้ชาวบ้านเขาลุยลงไปจับพวกกันเลยนี่แหละแล้วก็มีสัตว์น้ำอีกเพียบเลยนะเอาไปขายรายได้ปังค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสร้างรายได้คุณผู้ชมไปดูภาพค่ะนี่ไงน้องเราไปหาพวกกันนี่ภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านคำพรตาชื่อดีจังเลยอ่ะตำบลดงมะไฟคุณผู้ชมอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรนี่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านที่นี่อย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ละคนก็จะต้องมีอาวุธคู่กายยังไงในการล่าฮวกต่อไปนี้พี่จะเรียกว่าฮวกแล้วนะค่ะเราเนี่ยเราเรียกชื่อลูกออสนี่แหละก็คือสวิงน้องต้องมีสวิงติดมือไว้แล้วก็ต้องมีกระป๋องพลาสติกตรงรีเข้าไปน้องเมื่อกี้น้องเข้าไปป่าใช่ไหมค่ะอันนี้น้องตรงรีเข้าไปหามุมของตัวเองลงนาไปเลยจ้ะลงนาเลยนะลงนาไปแล้วใช้สวิงตักๆร่อนๆ นะเนี่ยในนาเนี่ยที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยหาตัวฮวกค่ะระหว่างหาเนี่ยน้องก็ส่งเสียงพูดคุยกันค่ะใครได้ฮวกได้ปลาได้ปลาอะไรเยอะๆเนี่ยก็จะส่งเสียงกันเหมือนอวดเพื่อนอ่ะให้ดีใจกันเป็นระยะสร้างความสนุกสนานในการเหมือนแข่งกันเลยไหมเหมือนแข่งกันหาฮวกเลยนะเจ้เราต้องไปพูดคุยกับประธานกลุ่มเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรกันหน่อยนะคะที่พาชาวบ้านออกมาจับฮวกนี่แหละค่ะก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าแปลงนาที่นี่นะเป็นแปลงนาเกษตรอินทรีย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่มีปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆลงไปในนาเลยสัตว์น้ำสัตว์บกน้อยใหญ่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมออกมาผสมพันธุ์กันหรือก็มีเสียงร้องระงมเลยเต็มทุ่งนามีทั้งกบมีทั้งพวกนะส่วนปลาก็จะมีปลาลูกพ่อคุณผู้ชมปลาลูกพ่อเดี๋ยวไว้ไปถามแหล่งข่าวภายในนิดนึงว่าปลาลูกพ่อหน้าตาเป็นยังไงจะเวียนว่ายกันมาคุณผู้ชมตามเกาะกันเป็นกลุ่มๆนะแล้วก็จะมีปูนามีปลาลูกพ่อมาแบบเอามาปรุงอาหารทั้งหมดทั้งมวลล้วนปลอดสารพิษทั้งนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเนี่ยว่าลูกของพวกเนี่ยพอจับมาได้แล้วเนี่ยสีมันจะสีขาวอมเหลืองน้องลำตัวจะสะอาดสะอาดน้องก้มลงไปดมเนาะไม่มีกลิ่นคาวเลยส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมาจับขายรายได้มาไม่ต่ำกว่า 1-2 กิโลกรัมแล้วสร้างรายได้จากตัวฮวกเนี่ยนะน้องนะยังไงคะเจ๊มากไหม400-800บาทโอ้โหน่าต่อวันเลยนะเจ๊นะหลายคนก็อยากรู้ว่าฮวกเนี่ยหรือว่าลูกออสเจ๊แล้วก็ปลาลูกคอกเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเอาไปทำไปเป็นเมนูอาหารเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันอ่ะอ่อมไงน้องอ่อมอ๋อเหรออ่อมหมกไงห่อหมกไหมหรือหมกใช่หมกห่อหมกใช่ไหมขออภัยสำหรับหมกด้วยห่อหมกอ่อมอ่อมแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วก็มีไส้เป็นต้มแกงไส้หน่อไม้ส้มต้มแกงใส่หน่อไม้ส้มก็แซ่บหลายเด้อคุณผู้ชมคะก็อันนั้นแหละนั่นแหละเอาพี่ว่าเราอ่อมมากหยุดแต่อ่อมละพี่พี่อ่านอะไรไปอ่ะถูกแล้วอ๋อต้มแกงใส่หน่อไม้แค่ใส่หน่อไม้โอเคและทำความรู้จักกับพวกละจับดีๆแบบนี้ส่วนเมนูอาหารไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดเหมือนกันขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ